ไปทำงานในกลุ่มคนที่ไม่ใช่มุสลิมและไม่มีมัสยิดจะละหมาดวันศุกร์อย่างไรครับอยู่ที่ไหนอ่ะอยู่สมมุติว่าไปทำในเขาเรียกอะไรที่อยู่กลางทะเลอ่ะขุดเจาะน้ำมันอะไรแท่นน้ำมันคือถ้าแบบนั้นก็ละหมาดจุมานี่ไม่วาจิบสำหรับท่านนะครับละหมาดเป็นดูฮรีไปเลยครับครับครับผมแต่ถ้าหากว่าสามารถเชิญชวนพี่น้องให้ละหมาดถึงแม้ว่าพวกท่านนี่มีแค่3คน4คนนี่ก็ทำไปทำได้ครับ2คนถือว่าเป็นจุมานได้อ๋อครับผม